ข้อมิ้งสวัพัฒน์ปรากฏตัวแล้วล่าสุดมิ้งถ่ายลงไอจีสตอรี่ลั่นตอบหน้าชาวเน็ตพ่อยังแข็งแรงดีสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ยอมจบกันง่ายจริงๆสำหรับเรื่องราวของมิ้งสวัพัฒน์ที่ล่าสุดพ่อมิ้งสวัพัฒน์ปรากฏตัวแล้วค่ะตามมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรและล่าสุดพ่อมิ้งสวัพัฒน์หลังจากที่สาวมิ้งเผยว่าสาเหตุที่เธอยังไม่ไปฝากท้องก็เพราะต้องการจะรอคุณพ่อที่ไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาก่อนเพราะพ่ออยากไปด้วยทำให้มีชาวเน็ตออกมาว่าเธออีกว่าสาเหตุที่อ้างแบบนั้นเป็นเพราะพ่อแม่แยกทางกันและทางคุณพ่อของมิ้งตอนนี้ป่วยอยู่งานนี้มิ้งสวัพัฒน์ลงไอจีสตอรี่เป็นภาพของเธอและคุณพ่อพร้อมข้อความว่าคุณพ่อยังสบายดีตอบหน้าคนที่ออกมาแฉไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากซุปซิป.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ